หญิงจิรกิติยาติดโควิดขั้นรุนแรงไข้ขึ้นสูงวูบ2รอบอัปเดตอาการทั้งน้ำตาสุดทรมานหญิงจิรกิติยาติดโควิดขั้นรุนแรงไข้ขึ้นสูงวูบ2รอบอัปเดตอาการทั้งน้ำตาซึ้งใจหัวอกแม่เป็นห่วงขอมาเฝ้าไม่กลัวติดส่งความห่วงใยและกำลังใจให้หญิงจิรกิติยาบุญครองทรัพย์กันรัวๆหลังเจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวติดโควิด-19 โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันทีเพราะลุกไม่ขึ้นมีไข้เจ็บคอปวดหัวปวดหูมึนหัวและกินไม่ได้ล่าสุดสาวหมิงได้อัปเดตอาการและการรักษาตัวโควิดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งน้ำตาพร้อมเขียนข้อความระบุว่าไม่ได้หายไปไหนนะคะเพิ่งฟื้นค่ะติดโควิดขั้นรุนแรงเลยค่ะไข้ขึ้น39ตลอดตัวเกรงวูบไป2รอบกลืนน้ำลายตัวเองยังไม่ได้เลยค่ะหนักถึงขั้นหมอต้องให้สเตียรอยด์ฟาวิเอาไม่อยู่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อโควิดทางเส้นเลือดและพอได้สเตียรอยด์น้ำตาลพุ่งไปเกือบ300ตอนนี้ต้องเจาะเลือดเช้าเย็นรักษาค่าน้ำตาลไปด้วยไม่คิดว่าจะเป็นหนักขนาดนี้เลยค่ะขอให้ทุกคนอย่าเป็นเลยนะคะมันทรมานมากจริงๆค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิดขีดล่าง19ที่อยากอัดคลิปไว้เพราะคิดถึงแม่รักในความรักของแม่ที่สุดแม่เป็นโรคปอดแต่จะมาขอนอนเฝ้าบอกว่าติดก็ไม่เป็นไรอยากมาดูแลลูกเป็นห่วงลูกกลัวจะไม่ได้เจอหน้าลูกอีกแม่จ๋าเดี๋ยวหนูรีบหายรีบกลับไปหาหน้าขอบคุณภาพไอจีมิงมูน้อยMiss Universe Thailand อวดหุ่นแซ่บชุดว่ายน้ำริมทะเลหัวหิน Miss Universe Thailand อวดหุ่นแซ่บชุดว่ายน้ำริมทะเลหัวหินก่อนเดินแฟชั่นบนรันเวย์หาดทรายความยาวกว่า40เมตรส่วนรอบตัดสินมีขั้นวันที่30กรกฎาคมเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ริมหาดโรงแรมดุสิตธานีหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กองประกวด Miss Universe Thailand 2022จัดการประกวดเก็บคะแนนรอบชุดว่ายน้ำ Best in Swimsuit สาวงามสวมชุดว่ายน้ำ Unique Strand น้องใหม่จาก MUT Selectในคอนเซปต์ New Beginning Team ของการประกวดปีนี้ซึ่งเป็นแบรนด์ของแองจี้แสนโกศิกลูกสาวปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกกรรมการผู้จัดการบริษัท PN Global จำกัดผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailandผู้สื่อข่าวรายงานว่า29สาวงามผู้เข้าประกวดอวดหุ่นสวยผ่านการเดินแฟชั่นอย่างมั่นใจบนรันเวย์หาดทรายความยาวกว่า40เมตรก่อนเดินโชว์ตัวรอบสุดท้ายพร้อมกันและวิ่งลงทะเลด้วยความร่าเริงสดใสท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มจากแฟนนางงามที่เดินทางมาชมการประกวดรอบนี้กันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กองประกวดแจ้งก่อนเริ่มการประกวดรอบชุดว่ายน้ำว่า MUT03 โมนิก้าสุพนิดาสมบูรณ์พงษ์ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดในรอบนี้ได้เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพผู้จัดการเบลล่าโพสต์ถึงเวียวิกกี้หลังเข้าพิธีแต่งงานสุดหวานชื่นมื่นแม้เป็นอดีตคนรักนางเอกสาวด้านผู้จัดการเบลล่าราณีโพสต์ถึงเวียวิกกี้หลังเข้าพิธีแต่งงานสุดหวานชื่นมื่นด้วยผ่านไปอย่างชื่นมื่นงานแต่งแห่งปีของพระเอกเวียสุกลวัฒน์และภรรยาคนสวยวิกกี้พีมนยาเมื่อวันที่17กรกฎาคม65ทั้งอบอุ่นหวานชื่นสุดซึ้งจนเจ้าบ่าวยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่งานแต่งที่ฝันไว้กับเพื่อนฝูงคนสนิทที่มาร่วมยินดีด้านพลอยผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเบลล่าราณีอดีตคนเคยรักของพระเอกเวียก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์ภาพพรีเวดดิ้งของเวียและ
วิกกี้ที่หน้างานแต่งพร้อมข้อความยินดีด้วยว่าคองรัตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความยินดีแม้สาวเบลล่าจะเป็นเพียงอดีตคนรักแต่ผู้จัดการยังส่งความยินดีให้เสมอเสียโบ๊ทเซียนมวยโต้กันเดือดปมยกพวกบุกขึ้นเวทีมวยราชดำเนินจากกรณีเหตุเขย่าวงการมวยไทยในศึกเพชรยินดีเมื่อกลางดึกคืนวันพฤหัสบดีที่วันที่16มิถุนายนที่เวทีมวยราชดำเนินในการชกคู่ที่3ระหว่างไต้ยิ้งปอจิรกิจมุมแดงพบกับกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะมุมน้ำเงินหลังการชกกรรมการชูมือให้ไต้ยิ้งปอจิรกิจพลิกล็อกเอาชนะกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะ 2-1 เสียงแบบพลิกราคาต่อรองจนทำให้เซียนในสนามไม่พอใจจนถึงขั้นขึ้นเวทีไปประท้วงเพื่อขอยกเลิกคำตัดสินเหตุการณ์ประท้วงของบรรดาเซียนมวยเกิดขึ้นหลังผลคำตัดสินผ่านไปไม่กี่นาทีบรรดาเซียนมวยหลายสิบคนที่อยู่บนล็อกต่างกรูลงมาประท้วงผลการแข่งขันจนเกิดเหตุวุ่นวายและมีบางส่วนบุกขึ้นไปบนเวทีจนมวยคู่เอกระหว่างพิพัฒน์มวยเด็ด789กับเพชรไทยแลนด์มอราชภัฏสุรินทร์ไม่สามารถดำเนินการชกต่อไปได้จากนั้นสนามมวยราชดำเนินออกประกาศห้าม15เซียนมวยเข้าสนามมวยราชดำเนินแบบไม่มีกำหนดประกอบด้วยนายสรศักดิ์แซ่ตั้งจีทีเด็ด99นายพรสุริยาอํานวยการเปิ้ลนครและนายพงษ์ปนัสถนอมบุญเล็กจันทรการนายชัยวัฒน์คำก้อนหนึ่งจันทการนายสนั่นทิพย์มนเทียนเอกปัตตานีนายนราธิเบศทองคำเบศเชียงใหม่นายบุญเลิศบุญญาธิการสีรามอินทรานายจิตรกรพรประทุมโจ้สกุลนายวิรยุทธสุพันโทวัชรชัยราชนนนายนิพนธ์พฤกษศรีใต้คูบอนนายกิตติพัฒน์ทิพย์มนเทียนโปรดปัตตานีนายธนกฤษจันหอมชัยมีนบุรีนายสรายุทธร่างใหญ่ยุทธสุราชนายสุภโชคกล่องยงแชมป์ชัยนาทนายณรงค์เพ็งหนูบอยประเด็นเด็ดเสียโบ๊ทนายณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์จัดการแข่งขันศึกเพชรยินดีในฐานะเจ้าของศึกวันเกิดเหตุได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองมีใจความสำคัญดังนี้นายณัฐเดชกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษแฟนมวยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหลายคนเข้าใจว่าตัวเองยังอ่อนหัดคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่อยากชี้แจงว่าได้แบ่งหน้าที่ชัดเจนระหว่างโปรโมเตอร์กับเจ้าของสนามการควบคุมสถานการณ์ต่างๆเป็นหน้าที่เจ้าของสนามอย่างเวทีมวยราชดำเนินแต่การที่เซียนมวยรุมประท้วงยอมรับว่าไม่พอใจอย่างมากเพราะเป็นการไม่ให้เกียรติเสียนาวนายวิรัตวชิรรัตนวงศ์บิดาของตนซึ่งอายุ75ปีเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการมวยไทยอีกทั้งคนในวงการมวยเป็นเหมือนพี่น้องกันการขึ้นไปบนเวทีแบบนั้นคือการกระทำที่ไม่ให้เกียรติทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับศึกเพชรยินดีอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ตนจะไม่เอาผิดกับผู้ก่อเหตุดังกล่าวส่วนเฮียตีที่เด็ด99ที่พาเซียนมวยขึ้นเวทีก็ยังคงให้ความเคารพเหมือนเดิมเจอหน้าก็ยังไหว้กันแต่หลังจากนี้ขอประกาศเลยว่าศึกเพชรยินดีจะไม่จัดมวยในสังกัดทีเด็ด99ของเฮียตีมาชกในรายการที่จัดอีกต่อไปเสียโบ๊ทกล่าวต่อว่าตนไม่เข้าใจการกระทำของเฮียตีว่าทำไปเพื่ออะไรเป็นการไม่ให้เกียรติกันอย่างมากทุกคนก็โตกันหมดแล้วฝากข้อคิดให้กับเซียนมวยทุกคนที่เข้าชมตามสนามมวยต่างๆต้องยกระดับการดูมวยเข้าดูมวยแบบมีอารยธรรมเพราะถ้าไม่พัฒนายังจมปลักกับอะไรแบบนี้มวยไทยก็ไม่มีทางไปสู่ระดับโลกได้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าชูทางด่วนนายชัยวิวัฒน์ชนะสิทธิ์ได้ประกาศยกเลิกการจัดแข่งขันมวยไทย
ที่เวทีมวยราชดำเนินในวันที่20มิถุนายนนี้ไปก่อนโดยให้สาเหตุว่าเนื่องจากพักพวกพี่น้องเซียนมวยที่เป็นแหล่งรายได้หลักของสนามบางส่วนนั้นยังถูกคำสั่งห้ามเข้าสนามอยู่ล่าสุดนายสรศักดิ์แซ่ตั้งหรือสีทีเด็ด99หลังจากทราบข่าวของนายณัฐเดชแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่เอาเราเราก็ไม่เอาเขาก่อนจะถามหาพวกพ้องอยากออกรายการโหนกระแสอีกด้วยI'm not afraid to die.